ับเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปค่ะกวีจัดให้ค่ะวันนี้นะคะพูดได้เลยว่าเป็นสาวคลิกขู่แอปเบลได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนานั่นเองค่ะและพูดได้เลยว่าตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าร้านนี้เลยค่ะปังคาเฟ่แล้วที่เห็นในรูปนะคะเป็นร้านขนมปังที่เพิ่งได้รับรางวัลระดับประเทศแล้วโอ้โหแค่พูดนี่ก็ชื่นใจอยากจะกินแล้วว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงตามวิวมาเลยค่ะในร้านเลยนึกถึงขนมหอมหวานไอศครีมเด็ดขนมปังอร่อยร้านคิคุสาวหวานแบบวิวต้องร้านนี้เลยค่ะปังคาเฟ่แต่รับรางวัลขนมปังอร่อยที่สุดในประเทศอีกด้วยว้าวจะเด็ดและจะอร่อยขนาดไหนวิวต้องจัดไปค่ะการเดินทางมาร้านปังคาเฟ่สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจากวงเวียนหลักสี่มุ่งหน้าไปทางถนนแจ้งวัฒนะทางด้านซ้ายมือจะผ่านศาลปกครองวิ่งตรงมาเรื่อยๆประมาณ5กิโลเมตรจะเห็นเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะอยู่ซ้ายมือติดกับถนนเส้นแจ้งวัฒนะเลยค่ะแล้วก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้นที่6ก็จะเจอร้านขนมน่ารักใช่เลยค่ะร้านนี้เลยปังคาเฟ่ค่ะตอนนี้นะคะวิวก็อยู่ในร้านปังคาเฟ่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณเก่งนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่าเจ้าของร้านยังหนุ่มถามนึงค่ะว่าทำไมต้องเป็นคำว่าปังคาเฟ่คำว่าปังเนี่ยมาจากคำว่าขนมปังค่ะขนมปังใช่แล้วว่าคาเฟ่ก็หมายถึงสไตล์ของคาเฟ่ของเราซึ่งเราเป็นเดสเสิร์ทคาเฟ่เพราะนั้นคำว่าปังคาเฟ่คือคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่ใช้ขนมปังขนมเป็นพื้นฐานแล้วทำไมต้องแบบเจาะจงไปที่ญี่ปุ่นแล้วเราก็ไปศึกษาดูขนมเขานู่นนี่นั่นใช้เวลานานไหมคะก่อนจะมาเปิดร้านเกือบ4ปีได้เลยครับเกือบ4ปีพี่ต้องตะเวนชิมตะเวนชิมตะเวนดูว่าเขาเป็นแบบไหนแล้วก็ทำยังไงให้คนไทยชอบเหมือนกับที่คนญี่ปุ่นชอบทานกันแต่วิวพูดได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดใครเดินผ่านร้านครั้งเดียวคือจำได้แน่นอนเพราะว่าตุ๊กตาเนี้ยจำง่ายมากแล้วเป็นหน้าสีชมพูคือจำได้ง่ายมากๆแล้วถามนี่ค่ะว่าร้านปังคาเฟ่เนี่ยมีแต่ขนมปังอย่างเดียวเหรอคะเก่งหรือว่ามีอะไรอย่างอื่นด้วยเมนูที่แบบเราอยากจะแนะนำครับอย่างที่ว่าคือปังคาเฟ่เป็นเดสเซอร์คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นไม่จำเป็นต้องมีแค่ขนมปังครับมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเครปแพนเค้กนะครับโทสต์เค้กต่างๆครับรวมไปถึงเครื่องดื่มด้วยครับเครื่องดื่มนี่ก็เป็นที่นิยมเลยนะครับแตกต่างกับร้านอื่นยังไงคะขนมปังของร้านพี่จะกรอบนอกนุ่มในเท็กเจอร์ของเนื้อนี่จะนุ่มๆครับแล้วก็กัดแล้วจะมีความเหนียวนิดนึงละลายที่ปากของบางแล้วก็คือจะเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยคือเขาเป็นเทรนด์นะเนาะช่วงนี้สำหรับเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วเนยเยอะๆแล้วล่าสุดบอกว่าร้านได้รับรางวัลด้วยเป็นขนมปังที่อร่อยที่สุดในประเทศนี่คือจานไหนนะคะพี่เป็นตัวนี้ครับตัวนี้ที่เป็นรูปแตงโมใช่เป็นขนมปังรูปแตงโมแล้วก็ทานคู่กับซอสสับปะรดเข้มข้นนะครับเป็นสับปะรดเขิดครับเป็นพาชั่นเขิดนะครับค่ะแล้วได้รางวัลอะไรมาบ้างคะร้านของเราได้รางวัลมาค่อนข้างเยอะครับแต่ที่ดังสุดก็จะเป็น Tropical in the Toast เนี่ยครับคือได้รางวัลจากระดับประเทศมาครับผมแล้วก็ตัวเครปครับไม่ว่าจะเป็น Nutella Brownie Aramode ที่ได้ทานกันเนี่ยครับก็ได้รางวัลจาก Thailand Top Board ครับโอ้โหนี่คือมาวางตรงหน้าคือได้รางวัลหมดแล้วด้วยใช่ครับบางทียังไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรถ้าเกิดเข้ามาแล้วต้องแบบจัดไปคือเมนูอะไรบ้างคะช้อนเดี๋ยวพึ่งค่ะหนูต้องหยิบช้อนกับมีโอเคนี่ค่ะต้องเตรียมพร้อมด้วยนะคุณผู้ชมเตรียมจ้วงทันทีเลยเตรียมจ้วงเมนูที่แนะนำก็น่าจะเป็นเมนู Tropical in the Toast ครับเมนูที่รางวัลระดับประเทศเลยครับอันนี้เลยตัวนี้อันนี้เหมือนแบบมีกลิ่นของผลไม้ที่พี่ได้บอกไปใช่ใช่อร่อยมากหน้าตาก็น่าทานจานต่อมาเลยค่ะจานต่อมาคือนูตาล่าบราวนี่เครปอาร์มอร์ครับทำไมต้องเป็นบราวนี่เลยเป็นการรวบรวมความอร่อยของช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตครับใช่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตใช่ช็อกโกแลตค่ะเครปของเราจะเป็นเครปที่เหนียวนุ่มแล้วพอเราปาดทาด้วยช็อกโกแลตนูทราคือเฮลเซอร์นัทเนี่ยครับผมตรงนี้ใช่พี่ชิมกับหนูก็ได้นะได้ครับวิวเหงาค่ะกินคนเดียวก็ทานคู่กับบราวนี่ด้วยครับคุณวิวตั้งแต่เ
หรือชิมเค้กมาส่วนใหญ่แป้งเขาจะแบบบางเจ้ามันเหนียวมากใช่เหนียวหรือแห้งอะไรพวกนี้ครับแต่จานนี้พูดได้เลยว่านุ่มนุ่มมากเลยค่ะโอ้โหวัยรุ่นชอบแน่นอนมาร้านแบบนี้ถ่ายรูปเล่นได้ด้วยเมนูต่อไปเลยค่ะเมนูต่อไปเป็นเมนูฮิตขวัญใจมหาชนครับเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยครับชื่อว่าสมอลเทล่าโทสต์นะครับสมอลเทล่าโทสต์ใช่ต้องบอกว่าร้านของเรามีทางเลือกครับหมายความว่าถ้าลูกค้ามาจะชอบหวานน้อยรสเปรี้ยวรสอะไรพวกนี้สามารถบอกได้ขอบอกได้เลยแม้แต่เครื่องดื่มพวกนี้ก็สามารถที่จะลดความหวานความอะไรได้ถ้าเกิดสมมติว่าคนมาทานเนี่ยต่อหัวต่อ1คนเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่บ้างคะขนมปังอย่างโทสต์หรือเค้กเนี่ยเริ่มต้นที่95ถึง165บาทเวลามาทานเนี่ยเขาแชร์กันครับมากัน 3-4 ท่านตกหัวนึงก็60บาทครับประมาณ60บาทก็อิ่มแล้วอิ่มแล้วมีทั้งไอศกรีมมีทั้งวิปปิ้งครีมมีขนมปังแล้วก็มีท็อปปิ้งต่างๆแล้วตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะพี่เก่งปังคาเฟ่ตอนนี้มีอยู่4สาขาครับค่ะที่ไหนบ้างสาขาที่เพิ่งเปิดเลยครับคือสาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้น6คือตรงนี้เลยที่เราอยู่ค่ะแล้วสาขาต่อไปสาขาพาซิโอกาญจนาภิเษกครับสาขาต่อมาที่3สาขาเดอะไบท์พระราม2ครับพระราม2และอีกสาขานึงคะสาขาแรกสาขาต้นตำรับเลยครับสาขาสีลมครับตรงรถไฟฟ้าสาราแดงเลยก่อนสุดท้ายแล้วให้ฝากคุณผู้ชมหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดใครอยากจะทำร้านอาหารหรือร้านขนมเพื่อจะรักษาสุขภาพแล้วก็ให้คนที่แบบมาทานเนี่ยติดร้านเราเป็นประจำเหมือนปังคาเฟ่ทำยังไงดีคะเราเองกว่าจะเปิดมาได้เนี่ยต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลถึง4ปี4ปีเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือข้อมูลต้องแน่นค่ะต้องเข้าใจลูกค้าแล้วก็มีใจรักทำขนมที่แท้จริงคือง่ายๆว่าใจชอบใจรักใจรักด้วยแล้วก็รักในการบริการอีกด้วยถึงจะประสบผลความสำเร็จแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ครับพี่ก็จะเริ่มอยู่แล้วนิดนึงแต่เมื่อกี้บอกว่าทางรายการฉันจัดไปมาทั้งทีพี่บอกว่ามีแจกกิฟต์วอลเชอร์ให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะนี่เลยรายการฉันจัดไปมาทั้งทีครับแจกวอลเชอร์500บาท15บาทโอ้โหขอบคุณมากค่ะนี่คุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากได้กิฟต์วอลเชอร์นะคะสามารถติดตามชม Instagram นะคะของวิวของพี่แชมป์ค่ะเพียงไปตอบคำถามไม่ถูกรับไปเลยค่ะกิฟต์วอลเชอร์15รางวัลค่ะ500บาทมาทานฟรีๆกันเลยค่ะถึงเวลาค่ะวิวต้องกินต่อแล้วค่ะเพราะว่าตรงนี้เหลือไม่ได้นะคะไหนๆมาแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเมนูเด็ดชัดๆต้องจัดไป Topical in the Toast เด็ดมากทั้งรูปร่างหน้าตาของขนมปังมีกลิ่นหอมชุ่มฉ่ำเนยกรอบนอกนุ่มในจานนี้ฟินสุดๆค่ะ